เรื่องเรียนเลขและวาดรูปแถวเข้าแถวเรียบร้อยนับเลขครูพานับเลขวาดรูปวาดรูประบายสีครูพานับเลขและวาดรูประบายสีวันนี้ครูพาเข้าแถวแล้วลงไปเรียนข้างล่างครูบอกจะเล่านิทานให้ฟังแต่ต้องตั้งใจเรียนให้ดีครูเล่านิทานแม่ไก่ออกไข่2 3 4ใบครูพานับเลขไข่ไก่เด็กๆตั้งใจเล่าเรียนหลังจบนิทานแม่ไก่ครูแจกดินสอให้เขียนครูบอกถ้าตั้งใจเรียนจะได้วาดรูปตามใจเด็กๆทุกคนตั้งใจครูให้วาดรูปแม่ไก่แล้วระบายสีให้สวยน้องๆมีความตั้งใจที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอให้น้องๆฝึกอ่านทุกวันจะทำให้น้องๆอ่านได้คล่องยิ่งขึ้นและพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ